เล่าข่าวทั่วทิศโดย DJMJประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังจังหวัดเชียงใหม่ระดมช่วยเครื่องนุ่งห่มเสื้อกันหนาวให้4อำเภอหลังถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวยอดดอยสูงถึงนักท่องเที่ยวแห่จองที่พักจนเต็มส่วนอุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดเทศกาลชมสวนชาวกัมพูชาแห่ซื้อสินค้าตลาดช่องสงัมคึกคักวันการชุมนุมใหญ่ม็อบต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยในวันที่9ธันวาคมนี้ส่งผลกระทบต่อจุดแดนผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาถึงขั้นมีการสั่งปิดด่านเกิดเหตุพลิกอัพเสียหลักชนขอบสะพานพลิกคว่ำบนสะพานข้ามแยกบางกะปิพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด6รายเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งหนุ่มผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวที่ท้องที่สถานีตำรวจทองหล่อเมื่อปีที่แล้วหนีจากเมืองกรุงมากบดานที่อุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบพบเข้าจับกลุ่มแล้วก็ปิดล้อมกระโดดหนีเข้าร้านอาหารตามสั่งกลางเมืองใช้ปืนปากกายิงตัวเองหนีความผิดตายคาที่สลดรถพ่วงถอยทับหนูน้อยวัย2ขวบตายสยองกอดศพแม่กอดศพลูกอย่างน่าสลดใจเผยก่อนเหตุหนูน้อยได้วิ่งไล่ตามแมวเลยถูกรถพ่วงที่ถอยหลังทับกลางศีรษะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับดำเนินคดีทันทีและปิดท้ายข่าวในวันนี้นะครับผมกับเหตุการณ์จู่โจมค้นโรงงานเม็ดพลาสติกแรงงานเถื่อนทั้งพม่าลาวเพียบเลยนะครับอึ้งเลยทีเดียวสำหรับเจ้าของโรงงานรับค่าแรงถูกกว่า3เท่าแถมยังนำยาบ้าให้แรงงานเสพเพื่อกระตุ้นการทำงานให้ได้ปริมาณมากขึ้นและสามารถติดตามข่าวทั้งหมดได้ในเล่าข่าวทั่วทิศตลอดทั้ง3ชั่วโมงเต็มนะฮะที่ FM 90.25 CSR Radio คลื่นนี้มีแต่ให้ฮิตถูกใจคนทั้งประเทศสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศไทยนะครับที่รับฟังพร้อมกันตอนนี้ผ่านทางเครือข่ายสถานีของเราทั่วประเทศไทยรวมทั้งทางเว็บไซต์ด้วยนะครับชื่อ www.csrradiothailand.com สามารถติดต่อสื่อสารพวกเราได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์02894445แล้วก็ทาง SMS ด้วยครับที่4811188นะครับอย่าลืมด้วยนะครับทุกครั้งในการส่ง SMS เข้ามาทักทายกันกับกิจกรรม CSR ใจป๋าวันที่21ธันวาคมนี้นะครับรุ่นรับ iPhone 5แล้วก็ของรางวัลอื่นอีกมากมายกติกาง่ายๆนะครับพิมพ์ CSR เป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเว้นวรรคตามด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็จังหวัดที่คุณรับฟังอยู่นะครับชื่อและก็นามสกุลเนี่ยให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยเราต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนคุณยืนยันเป็นหลักฐานว่าคุณคือตัวจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าชื่อที่คุณส่งมากับบัตรประจำตัวประชาชนชื่อไม่ตรงกันถือว่าสละสิทธิ์น่าเสียดายนะครับฉะนั้นรีบส่งมาได้ทุกช่วงดีเจตลอด24ชั่วโมงยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะสำหรับกิจกรรม CSR ใจป่านั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียนเชิญด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ว่างนะครับแล้วก็สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมกันนะฮะวันที่21ธันวาคมนี้เรามีนัดเจอกันนะครับผมที่ลานกิจกรรมกว้างนะครับผมที่ร้านป๋าแหวงเอกบนถนนเอกชัยบางบอนนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาจากทางถนนกาญจนาภิเษกนะครับก็เลี้ยวซ้ายมาทางถนนเอกชัยบางบอนนะครับก็สังเกตขวามือนะฮะก็จะมีป้ายใหญ่เลยฮะร้านป๋าแหวงก็จะเป็นร้านจะเป็นลานกิจกรรมเวทีใหญ่เลยแหละครับอยู่ด้านหลังนะครับลานจอดรถได้เกือบ500คันเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดใครว่างก็เรียนเชิญนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมาจากพระราม2ก็จะมีทางลัดมาก็มีมาได้หลายเส้นทางนะครับผมยังไงก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันงานของเราจะเริ่มแต่ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับผมก็จะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันกับทางคลื่น FM 105.75 นะครับผม First Radio นะฮะกับทาง 90.25 CSR Radio ด้วยงานนี้มีศิลปินมามอบความ
บันเทิงบนเวทีมีกิจกรรมของเหล่าดีเจทั้ง2คลื่นนะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับผมงานนี้ CSR ของเราก็มีการแสดงไม่น้อยหน้าไปกว่า105เขาเลยทีเดียวล่ะครับ ฉะนั้นอย่าพลาดมากันเยอะๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเรานะครับผมอยากจะเรามีที่นั่งพิเศษให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมโทรศัพท์มาสำรองที่นั่งกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์028944445แจ้งความจำนงมาได้เลยนะครับผมที่028944445นั่นเองแหละนะครับผมเอาละนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครที่ติดตามรายการเราเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากันไปถ่ายรูปร่วมกันไปทักทายกันในวันที่21ธันวาคมนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โชคดีจะต้องเป็นคุณและคุณ iPhone 5จะเป็นของใครได้ลุ้นกันในงานแน่นอนนะครับก่อนจะไปฟังข่าวในช่วงแรกนี้นะครับแน่นอนที่สุดครับเพลงดังฟังเพลินรออยู่ครับช่วงเพลงดังฟังเพลิน